ก็คือสมมติว่าเราร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็แบบแลนซียาอย่างเงี้ยค่ะหัวใจเต้นมากมันเป็นฝันที่ใหญ่นะคะแต่ว่าจะไปให้ถึงแล้วพี่ก็ถ้าเกิดว่าไปถึงวันนั้นจริงมันแบบหูยมันถึงจุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาร้องให้พี่ฟังก่อนเลยทุกคนบอกว่าพี่สู้ชีวิตแบบพี่สู้ชีวิตมากพี่เลยอยากออกเพลงแนวเพื่อชีวิตอยากร้องเพลงแนวแบบปลุกใจเพลงแบบให้กำลังใจแบบเหมือนปลุกพลังในตัวมันเกินฝันนะคะคือมันเป็นความฝันที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงแต่ว่าณวันนี้ถ้ามันมีโอกาสเป็นจริงแน่หนูก็อยากจะสู้เพื่อฝันของหนูให้ได้พี่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีของพีคท่านแรกที่แบบมาสัมภาษณ์พีคเรื่องพีคร้องเพลงแล้วมันก็เลยทําให้ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบได้เห็นว่าหนูอยากออกซิงเกิลใช่มั้ยคะแต่ว่าเรามีด้อมมาก่อนแล้วอาทิตย์นึงก็เลยพอดีเลยทุกอย่างเหมือนแบบเตรียมไว้อยู่แล้วก็เลยร้องเรื่อยมาตั้งแต่แบบมกราจนถึงมีนาก็ยังร้องอยู่โอเคมากเลยค่ะเสียงไม่เคยหายเลยโชว์ตอนนี้ได้มั้ยคะมีเรื่องมาต่อรองอีกนิดนึงก็คือก็คือมีแบบนะวันนี้ก็คือถ้าเป็นความฝันของพี่คือถ้าเกิดพี่ได้ออกซิงเกิลจริงๆนะคะเดี๋ยวขอมาร้องให้แบบด้อมของพี่ฟังตรงนี้ขอเป็นแบบเพลงของตัวเองหัวใจเต้นมากมันเป็นฝันที่ใหญ่นะคะแต่ว่าจะไปให้ถึงแล้วพี่ก็ถ้าเกิดว่าไปถึงวันนั้นจริงมันแบบหูยมันถึงจุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาร้องให้พี่ๆฟังก่อนเลยจริงๆคือเดี๋ยวจะไปคุยวันนี้ค่ะตอนบ่ายสองก็คือทางผู้ใหญ่ใจดีเห็นว่าพี่อยากออกซิงเกิลใช่ไหมคะก็เหมือนแบบมีแบบว่าติดต่อมาก็คือได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็นัดกันว่าวันนี้จะเข้าไปที่เลิฟอีสตอนบ่ายสองแล้วก็คุยกับพี่จิ๊บประมาณว่าแบบอยากออกเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยให้บอกเลยหนูว่าอ๋อหนูมีแล้วค่ะหนูก็บอกใช่หนูมีแล้วค่ะอะไรเงี้ยใช่หนูคือทุกคนบอกว่าพี่สู้ชีวิตแบบพี่สู้ชีวิตมากพี่เลยอยากออกเพลงแนวเพื่อชีวิตคือจริงๆคือพี่อยากเพลงแนวเพื่อชีวิตคือพี่รู้สึกเหมือนแบบอยากร้องเพลงแนวแบบปลุกใจเพลงแบบให้กำลังใจแบบเหมือนปลุกพลังในตัวแบบเหมือนให้พลังกับผู้ฟังคือคนที่ได้ฟังเพลงของพีก็คือจะทำให้เขาเหมือนแบบคือเหมือนส่งพลังไปให้เขาเหมือนมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเหมือนกันไม่อันนี้คือหนูอะหนูรู้สึกว่าเหมือนเราอยากร้องเพลงอะไรที่เป็นให้กำลังใจแล้วก็คือแบบนักร้องเพื่อชีวิตที่แบบเรานึกถึงเราก็นึกถึงแบบพี่ปูพี่โป่งหรืออะไรเงี้ยหนูแบบเพราะหนูฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูชอบคือถ้าเกิดอันนั้นประมาณแบบหนู20กว่าก็จะเป็นฟีลบอกว่าแบบโดโจเป็นอะไรเงี้ยหนูชอบแต่ว่าปัจจุบันน่ะหนูอยากเป็นแบบแนวเพื่อชีวิตนี่อย่างก็คือถ้าเกิดสมมติว่าลองแบบได้เข้าไปคุยกันไปแชร์ไอเดียกันอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าสมมติก็ลองดูถ้าคือณตอนนี้ก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากแบบลองแนวนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวเราไปคุยกับแบบอะดูว่าเอ๊ะมองเหมือนหนูไม้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังแบบยืนหยัดว่าหนูอยากจะลองเพลงแนวนี้แต่ว่าใช่ก็เป็นแบบแนวความรักเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูต้องลองก็เดี๋ยวหนูขอไปแบบไปเสนอลองคุยดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่แบบหนูจะไปคุยก็คือหนูก็เอาเพลงปกติหนูร้องเพลงอื่นๆนะหนูก็ร้องไปเป็นแนวเพื่อชีวิตเพราะหนูก็เหมือนแบบหนูก็ใจอินแล้วมันก็จะทำให้หนูเหมือนแบบว่าใส่อารมณ์ไปถึงแบบคือหนูก็ใส่อารมณ์ของหนูเองอะไรเงี้ยค่ะถึงแบบเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากแต่เราก็เหมือนมีอารมณ์แบบนั้นที่เราอยากจะร้องออกไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟีลแบบรักๆแต่ว่าก็คือรักที่นี่หมายถึงแบบว่ามันสนุกแบบเหมือนมีความแบบสนุกมีความแบบเหมือนเขาเรียกว่าทุกคนแบบมีส่วนร่วมไปกับเราอะไรเงี้ยหรือว่าเราให้กำลังใจเขาก็ให้กำลังใจเราในการแบบร้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเป็นฟิลสนุกเป็นเพื่อชีวิตที่แบบไม่เศร้าแล้วก็สนุกและให้กำลังใจแล้วงานหนูแบบมีฝันเป็นฝันที่หนูไม่เคยฝันใช่คือพอแบบอาทิตย์ที่แล้วหนูแบบนอนไม่หลับเลยแบบสองวันคือมันเหมือนมันดีใจมัน
มันเกินฝันนะคะคือมันเป็นความฝันที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงแต่ว่าณวันนี้ถ้ามันมีโอกาสเป็นจริงแน่หนูก็อยากจะสู้เพื่อฝันของหนูให้ได้พี่ตาเขาก็บอกเขาสนับสนุนพี่แล้วเขาแบบพีคดีใจมากพี่ตาเขาก็แบบดีใจไปกับพีคแล้วก็เหมือนเป็นฝ่ายแบบซัพพอร์ตหนูก็บอกว่าเนี่ยพี่ตาก็คือเป็นแบบคนที่ทำให้พีคอ่ะมาถึงจุดนี้นะพัฒนาตัวเองมาทำให้พีคแบบมั่นใจแล้วก็แบบมาถึงจุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าพีคงั้นไปเริ่มเรียนร้องเพลงกันเลยไหมตอนเนี้ยก็คือเรียนไว้เลย เรียนเพิ่ม เขาไม่ได้ชมว่าร้องเพลงเพ้อค่ะแต่ว่า เขาให้กำลังใจในความอยากร้องของเราอะไรเงี้ยในการชอบเหมือนเวลาเราไปร้องหรือว่าแบบเพื่อนๆพี่ๆให้ร้องเขาก็จะซัพพอร์ตให้พีคแบบว่าป่ะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราอยู่บนเวทีเราก็แบบมองเห็นเขาก็จะยืนแบบอย่างเงี้ยประมาณนี้ท่านมีคอนเสิร์ตเองค่ะสาธุค่ะก็คือตอนนี้เราก็เหมือนมีแบบว่าคนที่เหมือนฟังเพลงพีคแล้วฟังแล้วก็แบบรู้สึกโอเคไปกับพีคอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเหมือนเป็นด้อมของพีคแบบขนาดเล็กอะไรก็สะสมไปเรื่อยๆแล้ววันนึงถ้าเกิดแบบฝันเป็นจริงขึ้นมาก็คงมีโอกาสก็พูดแบบมีโอกาสแบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตมันๆนะคะอาจจะแบบไม่ได้น่ารักมากต้องมีคอนเสิร์ตเปิดตัวมั้ยคะอุ๊ยซีก็เนี่ยเดี๋ยวหนูทำคอนเสิร์ตแล้วหนูเชิญพี่ๆแล้วก็มาคอนเสิร์ตใช่ขอให้มีวันนั้นนะคะขอให้มีวันนั้นฝันใหญ่ที่อิมแพคเลยนะคะโอ้ฝันใหญ่มากค่ะซิสก็คือสมมติเราร้องเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็แบบแลนซียาอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนแบบแขนมันติดนิดนึง